เป็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะครับที่บริเวณสำนักงานกพ.ศูนย์บริการประชาชนที่นายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอยู่หลายเรื่องด้วยกันครับได้แก่1ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีขสมก.จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือ NGV พร้อมซ่อมบำรุงจำนวน489คันด้วยวิธีการคัดเลือกว่ารักษาผลประโยชน์ของชาติหรือประหยัดงบประมาณแผ่นดินหรือไม่และขอคัดค้านการขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ขสมก.และขึ้นค่ารถไฟด้วย 2. กรณีนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่งหลับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีภาพเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตไปทั่วประเทศจึงอยากสอบถามว่าบุคคลในภาพคือนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินจริงหรือไม่ถ้าจริงจะมีมาตรการอย่างไรไม่ให้คณะรัฐมนตรีนั่งหลับในที่ประชุมซึ่งเป็นการผิดประมวลจริยธรรมอีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนของชาติหรือไม่สำหรับการยื่นหนังสือครั้งนี้นะครับมีนายพันศักดิ์เจริญผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชนรับหนังสือและรับดำเนินการต่อไปครับ